ที่เสียงพวกคุณนะจะเป็นเสียงผมคนเดียวเพราะนั้นให้ระลึกไว้ว่าถ้ามีผมถามแล้วในนั้นเงียบก็แปลว่าพวกคุณตอบมาไม่ตัวนี้ผมมันไม่ได้รคคอร์ดไว้นะครับโอเคเราก็มาคุยเรื่องนี้กันต่อจริงๆแล้วเรื่องนี้ยังไม่ค่อยอยากรคคอร์ดหรอกเพราะว่า,ามันมีอยู่แล้วใน ในคลิปที่ผมบรรยายเมื่อปีก่อนนะครับแต่ว่าจะเอาเป็นของพวกเราก็ได้นะครับออนลองดูในช่อง YouTube นี้นะครับที่คุณเข้าไปดูเนี่ยผมก็ได้ทำแค่ ec 2 1 0 ec 2 1 1ก็อยากทำแหละแต่ว่าคิดว่าปีนี้ยังทำไม่ทันเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะนะในการเตรียมเอ,เอกสารเตรียมคลิปต่างๆเนี่ย เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการเลค o คอร์ดแบบที่เราคุยกันแบบนี้แล้วก็เอาไปแปะครับมันไม่ใช่นะผมผมจะทําเป็นคลิปสรุปเพราะฉะนั้นของพวกเราเนี่ยอาจอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าเอาแบบนี้ไปก่อนก็นแล้วกันอ่ะเข้าเรื่องลักษณะของการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีหลายระบบใช่ไหมในกรณีที่ ประเทศหนึ่งหนึ่งหรือระบบเศรษฐีหนึ่งหนึ่งเนี่ยประชิญกับความมีอยู่อย่างจำกัดของทรัพยากรแล้วก็บอกว่าเราสามารถผลิตได้ไม่เกินเส้นเป็นไปได้ในการผลิตซึ่งเส้นเป็นไปได้ในการผลิตเนี่ย A B C D E F G H อ่ไม่มี H A B C D E F G บนเส้นเนี่ยมันคือจุดที่ระบบเศรษฐกิจกใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพอ,อ,อาจารย์บางท่านนะครับหรือในอดีตที่ผมเรียนครั้งแรกตอนผมเรียนหลักหนึ่งอาจารย์บอกว่าใช้ทรัพยากรทุกอย่างจนหมดเนี่ยผมผม ไม่รู้นะพวกคุณรู้สึกแบบผมไหมนะครับใน,ในวันที่ผมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งแล้วเรียนหลักหนึ่งครั้งแรกแล้วอาจารย์พูดว่าใช้ทรัพยากรจนหมดเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ค่อย make sense ในมุมที่ว่าใช้ทรัพยากรจนหมดมันมันไม่ได้พูดถึงแบบ renewable resource นะครับในวันที่ผมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งนะผมก็เอ,อ๊มันขัดขัดอ่ะผมก็เลยพยายามมาหาคำอธิบายให้กับตัวเองผมก็อ่อมาได้ข้อสรุปว่ามันหมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพต่างหาก เหมือนกับคนงานนะครับถ้าเกิดคุณเป็นแรงงานใช่ไหมใช้ทรัพยาการจนหมดแปลว่าอะไรก็คือเวลาที่คุณพึงจะมีโดยปกติคนงานทํางานวันละกี่ชั่วโมงก็8ชั่วโมงถูกไหมอาทิตย์หนึงทํา5วันอ้น,นี่คือการใช้ทรัพยาการตามปกติของเราเพราะฉะนั้นไอเส้นเป็นไปได้ในการผลิตตัวนี้นครับมันหมายความว่าเราใช้ทุกอย่างตามศักยภาพที่มันควรจะใช้ที่ดินก็ใช้เต็มที่ คนงานก็ใช้เต็มที่คือถ้าไม่มีใครว่างงานเลยเนี่ยเราก็คงจะผลิตได้ประมาณนี้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นในมุมเนี่ยครับเส้นมันก็เลยจะสะท้อนถึงมูลค่าของสินค้าที่เราจะผลิตได้ในปีหนึ่งหนึ่งท,ที่จุด H เนี่ยเป,เป็นจุดที่อยู่ต่ํากว่ามันก็เรียกว่าพื้นที่ข้างใต้นี้นะครับผมไม่สามารถเขียนได้นะ,ะใต้เส้น concave ตัวนี้ที่จุด H อยู่เนี่ยเราเรียกว่า attainable attainable Att <ain> คือพื้นที่ที่ไปถึงได้ ส่วนตัว k ก็คือ u n a t i n a b l e คราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันไปแล้วว่ากรณีที่เราอยู่ที่จุด h มันเป็นจุดที่ไม่ดีในมุมมองของเศรษฐศาสตร์มหาภาคเพราะว่ามันมีทรัพยากรที่ถูกปล่อยทิ้งว่างไว้ทรัพยากรที่ถูกปล่อยทิ้งว่างไว้ก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนที่เราต้องมานั่งมองกันเนาะถ้าที่ดินว่างก,ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับก็คือยังไม่ได้ถูก utilize แต่ว่ามันไม่ต้องไปจ่ายเลยมันไงนึกออกไหมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรไง แต่ถ้าเกิดคนถูกปล่อยว่างเฉยๆมันหมายความว่าคนเมื่อไม่ได้ทํางานย่อมไม่มีเงินเมื่อไม่มีเงินก็แปลว่ามาตรฐานการครองชีพไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าตัว h นะครับระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ตัว h เนี่ยมันเลยบ่งชี้ได้2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องแรกระบบเศรษฐกิจนั้นใช้ทรัพยากรต่ํากว่าศักยภาพหรือไม่ก็ถ้าบอกว่าเราใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพแล้วก็คือเราใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองก็คือทําใช้คนเต็มที่เลยแต่ด้วยวิธีการที่ไม่ดีที่สุดนะครับ แต่ว่าในในในกรณีของเศรษฐศาสตร์เราก็บอกว่าทุกคนต้องรู้วิธีการใช้ทรัพยากรที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจุด H เนี่ยจึงสะท้อนถึงการว่างงานนั่นเองในขณะที่จุด K เนี่ยมันก็เกินกว่าที่เราจะผลิตได้ทรัพยากรมีไม่พอนะครับหรือไม่ก็เทคนิคการผลิตเรายังไม่ดีพอนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจอยากจะเจริญเติบโตก็ต้องพัฒนาสปัจจัยจการผลิตของประเทศพร้อมๆกับเลยครับเทคโนโลยีนะก็จะทำให้เราสามารถผลิตได้มากขึ้น ทีนี้พอเรามาเห็นภาพตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะคํานวณออกมาได้ว่าณนะจุดต่างๆเนี่ยการเลื่อนจากจุด A ไปเป็นจุด G เนี่ยระบบเศรษฐกิจจะต้องแลกได้แลกเสียอะไรเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีใช่ไหมครับการที่เราจะแลกสิ่งหนึ่งเพื่ออีกสิ่งหนึ่งก็หมายความว่าถ้าเราอยู่ที่จุด A นะเรามีการผลิตอาวุธที่15.25หน่วยต่อปีเนี่ยเราไม่มีอาหารเลยในความเป็นจริงระบบเศรษฐกิจนี้ก็อยู่ไม่ได้ ระบบเศรษฐกิจก็เลยจำเป็นจะต้องมีทั้งความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงของประเทศถูกไหมเพราะระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเลือกว่าถ้าเราจะผลิตอาวุธน้อยลงแล้วผลิตอาหารมากขึ้นหนึ่งหน่วยเนี่ยเราจําเป็นจะต้องสละอาหารไอ้สละอาวุธเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นส่วนเปลี่ยนแปลงจาก a ไป b ก็คือ delta y ส่วน delta x เนี่ยก็สามารถคํานวณได้ดังรูปก็คือ15นะครับลบด้วย15.25เพราะว่าเรากําลังเลื่อนจาก a ไป b ใช่ไหม ก็เอาของใหม่ลบของเก่านะครับก็เอา15ลบด้วย15.25แล้วเราจะได้อาหารเพิ่มขึ้นจาก0เป็น1ก็เอา1บ0ก็ได้0.25ขึ้นมาตัวเลขนี้ครับมันก็คือ marginal rate of transformation ก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนสินค้าในระบบเศรษฐ,ฐกิจซึ่งมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงค่าเสียโอกาสของการใช้ทรัพยากรการผลิตทุกอย่างที่เรามีในประเทศเลยเปลี่ยนจากเซกเตอร์ A ไปเป็นเซกเตอร์ B คำว่า A B ไม่ใช่เป็นจุดนะครับ เซกเตอร์เนี่คือจากอาหารเนี่ยไปเป็นอาวุธคือลองคิดเล่นๆนะครับพวกเรามีอยู่35คนในซูม36คนเนี่ยก็ทั้งห้องเราเนี่ยก็คือแรงงานที่มีถูกไหมคือตอนนี้พอเปรียบส่ติว่าผมเอาคนทุกคนเนี่ยไปผลิตอาวุธก็ทําได้15.25หน่วยเราไม่ผลิตข้าวเลยนะครับแต่พอเราบอกว่าเราต้องการจะผลิตข้าวผมก็ต้องฟรีพวกคุณออกมาบางส่วนใช่ไหมที่ดินที่เคยทาโรงงานผลิตอาวุธเนี่ยก็ต้องฟรีมาบางส่วนเพื่อไปทําอะไรครับปลูกข้าวหรือผลิตอาหารไอ้กรณีเนี้ยเราก็จะลดการ ผลิตอ,อาวุธลงไปแค่0.25หน่วยก็สามารถได้ข้าวหรืออาหารเนี่ยเพิ่มขึ้น1หน่วยแล้วตามรูปนะครับแต่พอเราเลื่อนจากจุด B ไปจุด C C ไป D D ไป E เราจะพบว่า marginal rate of transformation หรือค่าสลบของเส้น p v c เนี่ยจะมีค่าชันขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันสะท้อนถึงอะไรครับค่าเสียโอกาสก็คืออัตราการเสียสละสินค้า y เพื่อ x เพิ่มขึ้นที่าหน่วย มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก0.25หน่วยนะครับจาก A ไป B กลายไปเป็น10หน่วยที่จากจุด F ไป G นั่นเองในระบบนี้ครับระบบการผลิตแบบนี้สังคมจะเลือกผลิตที่จุดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าระบบเศรษฐกิจหนึ่งหนึ่งหรือระบบเศรษฐกิจนั้นใช้วิธีการอะไรในการจัดสรรทรัพยากรพวกเราก็คงรู้เนาะว่าระบบาการจัดสรรทรัพยากรระบบเศรษฐกิจนเนี่ยก็แบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรก แบบแรกคือสังคมนิยมเผด็จการขั้วหนึ่งเลยนะแบบสังคมนิยมก็คือรัฐเป็นใหญ่รัฐจ,จัดการทุกอย่างอันที่2คือตลาดแบบเป็นใหญ่ก็คือตลาดเสรีนะครับเราคงเดาได้ถ้าเราบอกว่าขั้วของอระบบเศรษฐกิจแบ่งเป็นสองขั้วเนี่ยเราก็คงนึกถึงไอ้แบบขั้วซ้ายสุดที่แบบสังคมนิยมสุดๆเนี่ยคุณนึกถึงประเทศอะไรอะ่ะตอนนี้ก็คงไม่มีที่ไหนพ้นเกาหลีเหนือถูกไหมตลาดสุดๆก็คงไม่มีที่ไหน ตลาดเท่าอเมริกาเนาะเราอาจจะมอง2องส,องส,องสองประเทศนี้ก็ได้นะครับคุณว่าถ้าเกิดว่าในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือวางแผนทางส่วนกลางเนี่ยอย่างเราเห็นเลยว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจุดที่เลือกการผลิตเขาหน้าจะอยู่แถวๆจุดจุด B จุด C เนี่ยแหละถูกไหมคืออาวุธเยอะอาหารน้อยเราพบว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยก็ยังอยู่ในความยากจนเยอะนะครับมีปัญหาขาดแคลนอาหารเยอะ แต่ในทางของอเมริกาอยู่ตรงจุดไหนครับเราอาจจะบอกว่าคงไม่ได้อยู่ที่จุด F หรอกนะครับแต่เขาน่าอยู่ที่จุด D หรือ E นี่แหละคืออาวุธก็เยอะนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจเขาใหญ่กว่าไงนะครับเราแค่บอกว่าเ,าเขาอยู่ในโทนตรงไหน,นคือเขาผลิตทั้งสองอย่างนะครับทั้งอาหารทั้งอาวุธนั่นเองแต่ถ้าคุณเป็นญี่ปุ่นก็น่าจะค่อนไปทางจุด F กับ G เพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้เน้นเรื่องอาวุธเลยนะครับด้วยเงื่อนไขาทางการเมืองด้วยเงื่อนไขาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่แพ้สงครามโลกเป็นต้นนะครับประเทศไทยเองก็คงอยู่แถวๆกลางๆนี่แหละ ดีอี e. นี่แหละนะครับทีนี้การจัดสรรทรัพยากรนะครับอย่างที่บอกนะว่าตอนที่เราเรียนหลักหนึ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เนาะแต่พอหลัก3ามคาบสุดท้ายคุณจะได้เห็นเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็จะได้ขมวดปมว่าอ๋อหลักหนึ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่คาบแรกเนี่ยมันไปปิดท้ายหลัก3ามเว้ยแล้วคุณจะเห็นว่าอ๋อระบบตลาดทํางานแบบนี้นะครับก็ขอให้เก็บคําถามหรือสิ่งท่ผมเล่าตรงนี้เอาไว้ว่าตอนเรียนหลัก3ามปุ๊บ ลองไปทวนดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเนาะแล้วก็มาค่อยมาเล่าให้ฟังกันอีกทีถ้ามีโอกาสเจอกันโอเคระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตก็ทําได้โดยการขยายขอบเขตความสามารถในการผลิตนักศึกษาได้เรียน ec 2 1 2ไปแล้วก็ทราบดีว่าระบบเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตได้ก็คือการสะสมทุนก็คือการลงทุนของภาคเอกชนใช่ไหมอันที่2คือการพัฒนาทางเทคโนโลยีก็คือการลงทุนเกี่ยวกับด้าน r d การพัฒนาคนก็คือทุนมนุษย์ถูไหมครับไอสตัวนี้เป็นตัวหลักที่ทําให้เศรษฐกิจขยายตัวเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นก็ได้แต่ในโลกปัจจุบันนี้ทรัพยากรธรรมชาติมีแต่น้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปพึ่งพาการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแทนนะครับแต่เศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตเนี่ยก็หมายถึงว่าเส้นเป็นไปได้ในการผลิตมันเพิ่มขึ้นซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ก็จะสะท้อนกลับมาที่คนในสังคมก็มีโอกาสในการบริโภคมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้น นี่ก็คือ economic growth ที่เราได้เรียนไปแล้วแต่มันสามารถเบ้ได้ครับเบ้ได้จะไปทางซ้ายก็คือผลิตอาหารได้มากขึ้นอย่างเดียวก็ได้นะครับก็คือเทคโนโลยีด้านอาหารดีขึ้นหรือผลิตอาวุธดีขึ้นอย่างเดียวก็ได้ทั้งทั้งแบบซ้ายและแบบขวาเนี่ยก็สะท้อนถึง economic growth เช่นกันแต่ว่ามันไม่ได้สมมาตรนะครับทีนี้สิ่งที่เราค้างจากคราวที่แล้วคือเรื่องนี้ก็คือเหตุใดนักเศรษฐศาสตร์จึงมีความเห็นแตกต่างกัน อย่างตอนนี้ผมยกตัวอย่างในภาพเนี่ยก็คือเวลาเราได้ยินคนพูดเรื่องของการออกกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ําบอกเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ทุกอย่างแพงหมดเลยมันควรจะมีการทําอะไรบางอย่างก็มีคนบอกว่ารัฐบาลควรเพิ่มค่าจ้างขั้นต่าเป็น450บาทต่อวันซึ่งผมมีเซนส์นนะว่าเดี๋ยวการเลือกตั้งข้างหน้าจะมีคนชูนโยบายประเภทเนี้ย แบบประเภท500บาทต่อวัน700บาทต่อวันอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันคือเมื่อ10ปีที่แล้วมีแล้วไงสามบาทต่อวันนะครับหรืออีกคนหนึ่งพูดบอกว่าการออกกฎหมายให้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็น450บาทต่อวันนั้นจะทําให้เกิดการว่างงานมากขึ้นในมุมเนี้ยครับคำกล่าวของ2คนเนี่ยมันแฝงไปด้วยเรียกว่าดุลพินิษส่วนบุคคล ที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคนแรกมานะอาจจะมีดุลพินิจน้อยคือเขาลังพูดบอกว่าถ้ารัฐบาลออกกฎหมายเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ํามันจะทําให้เกิดการว่างงานมากขึ้นก็คือเหตุการณ์ A เกิดถ้ารัฐธรรมนอันนี้จะทําให้เกิดเหตุการณ์ B คือว่างงานจะอัตราว่างงานจะเพิ่มมากขึ้นแต่คนที่2บอกว่ารัฐควรจะเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําเป็น4 5 0บาทต่อวันอ่ะโอเคเปิดกล้องได้ครับ จะได้ d i s c u s ได้เรื่องนี้ที่เราได้เรียนไปแล้วอะ่ะเราจำอะไรได้บ้างกับเรื่อง positive และ normative จำได้ไหม positive และ normativeeconomic ผมขอสุ่มเรียกแล้วกันเนาะวันนี้วันที่14เลขทะเบียนลงท้ายด้วย14 ไม่มีเลยมีแต่สิบสามอ่ะสิบสามก็ได้ธนรัรั์ก็ได้ตะกี้หายไปไหนมายัางอยู่แล้วทำไมไม่ตอบอ่ะได้ตอบแล้วตอบมา non negative นน positive จำได้ไหมว่ามันคืออะไร การคาดการณอ๋อมีคนจะโอเคอ่าได้ได้ได้ไดชาวพัดจำอะไ,ไรได้บ้างครับจำอะไรได้บ้างครับอืมอืมอืม อ่าอ่าโอเคโอ้ก็พอจำได้อยู่นะเอาผู้หญิงบ้างใครดีนะอ่านชื่อไม่ถูกอะรอยแก้วเหรอหรือรอยแก้วอ่านชื่อว่าอะไรฮะรอยเนาะรอย โ oh, อย้ยงี้ต้องเรียนคณะภาษาศาสตร์นะร้อยแก้วเข้าผิดคณะนะวอะว่าไงร้อยแก้วว่ามาอะไรสักอย่างคืออะไร อ๋ออืมโพสิทีฟเป็นความคิดเห็นล่ะโอเคโอเคโอเคอ่าได้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 โอ้เ oh, สรงว่าก็ยังไม่ลืมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะมีแบบทดสอบให้ทำอ่า uh, ทุกคนไปที่ mentimeter. com uh, mm hmm. ไม่ต้องก็ได้กดลิงก์เลยลิงก์อยู่ในแชทนะครับ ลองเข้าไปกันพอดีอแอคเคาท์ที่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมหาละายจะให้นะแต่ผมยังไม่ได้ก็เข้าไปก่อนลองตอบดูสิไม่รู้ไปต่อได้หรือเปล่านะตอ,ตอบไปก่อนแล้วกันมันไปต่อได้ไหมหรือว่าต้องรอผม ไปต่อได้ป่ะครับอาจารย์ต้องกดโอเคใจเยน็เยนๆใจเยน็นเขาไม่ให้กดถูกแล้วกดไปได้ถูกแล้วผมจะต้องกดให้โอเคเรามี37คนต้องมี3 0 36เนาะทั้งคลาสเลยอ่ะแสดงว่ามีคนมาไม่ครบอืมโอเคไม่เป็นไรก็ปีหนึ่งหมด พวกคุณคงต้องเรียนภาษาอังกฤษนะ TU หนึ T ่งเบื้องต้นคือ1 7 1 1 2คณิตศาสตร์เบื้องต้นก็คือพวกแคลนะครับสถิติเศษศาสตร์เบื้องต้นก็คือหลัก1หลักสองพวกคุณต้องเรียนคณิตศาสตร์กี่ตัวนะหลักสูตรเนี้ย MA 216บังคับะ่ะ st สองหนึ่ตท tu หนึต้องเรียนไหมไม่ต้องอ๋อโอเครุ่นผมสมัยนูน้นบังคับเรียน tu หนึนะครับซึ่งเป็นวิชาที่ดีนะผมว่าคณะกัลังจะเอากลับเข้ามาใหม่มันเป็นเรื่องตักกะเนาะเรื่องเบสิกเลยผมว่าดีมากอะไร นักเรียนคณะเศรษฐศาสตร์บอกเศรษฐศาสตร์ยากสุดเลยเอะจริงเหรอเฮ้ยทำไมรุ่นนี้แสงว่ารุ่นนี้เก่งแมทนะครับรุ่นก่อนๆน,นี่จะไม่ชอบเลขอ่ะโอเคต่อไปเข้ามาครบ้วนะ ลองดูครับว่าใครจะตอบได้คะแนนมากที่สุดอันนี้เป็นโพ i ิทีฟหรือ n o ร์มัทีฟใช่ไหมอันนี้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยก็คือ ec 2 1 0เนี่ยนะครับแบบนอกคณะต้องมาเรียนของเราด้วย คำตอบคือ n อแมทรอ่าคนที่ตอบผิดต้องระวังนะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนบอกเนาะว่าให้มีคำว่าควรอยู่อะ่ะมันแปลว่ามันมีคนคิดว่าอย่างเงี้ยเหมาะสมกับอะไรนะครับว่าจะตอบเวลาใกล้เคียงกันเลยเก่งจังติงกี้คือใครไม่รู้อ่ะโอเค เรื่องเดิม positive หรือ normative โอ้โหหัวครบแล้วคำตอบคือ positive เพราะอะไรครับตอนหนึ่งเป็น positive ใครตอบ normative เนี่ยฮะช่วยให้เหตุผลหน่อยครับคนตอบ normative ทำไมถึงคิดเป็น normative ฮะทำไมถึงเป็น positive คนตอบได้ถูกเยอะ,อะลองตอบก่อนทำไมใครตอบ positive ให้เหตุผลเล็ว มันเป็นแฟกซึ่งมันเกิดปีที่แล้วมันก็ถ้าไปทบทวนจริงๆมันก็ต้องรู้ใช่ไหมมันอาจจะเกิดมาก่อนก็ได้เนาะถูกไหมข้อนี้มันสามารถผิดก็ได้หรือถูกก็ได้นะครับแค่เอาข้อมูลมายันเท่าน,นั้นเองนะครับโอเคเพราะนั้นก็แสดงว่ายังพอจําได้อยู่ดีมากใครเป็นผู้นำตอนนี้ โอ้โหจิรัชยานำโด่งเลยเว้ยอะเข้าต่อไปลองดูสิอ่ะข้าต่อไปมาแล้วครับนี่ positive หรือ negative เรามีเรามีสามห้องเอ๊ะใช่ป่ะวะ เออสี่ห้องห้องเรานี่เก่งกว่าห้องอื่นโดยเฉลีย่ยไหมโพสิทีฟวินอมททีฟโอ้เอาละคนผิดเยอะกว่าละ <c oughs> ใครผิดต้องดีเฟนต์แล้วครับนัชยาตอบถูกหรือผิด นี่เหตุผลคืออะไรท่ถา,าถึงคิดว่าเป็น o s i ิทีฟมันคือแฝกแปลว่าอะไรคุณเก่งกว่า,าจริงเนี้ยหรอไม่ใช่คำว่าเป็นแฟกคืออย่างนี้วิธีการคิดก็คือเราก็จะเอาข้อสอบมาใช่ไหมแล้วเราก็โดยเฉลี่ยแล้วก็หาคะแนนเฉลี่ยของห้องไงก็สามารถเทียบได้ว่าเก่งกว่าจริงไหม ถูกป่ะมันตอบได้ว่าถูกหรือผิดไงคำกล่าวเนี้ยทดสอบได้ด้วยโอเคปะ่ะแต่เราไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นแบบสวยกว่าหล่อ,อก,กว่าเนี่ย normative เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแล้วแต่มุมมองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตอบ normative อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้อเรยกว่าคำกล่าวที่มันสามารถพิสูจน์ได้นะครับเพราะเราใส่คาว่าโดยเฉลี่ยไง ถูกปะโดยเฉลี่ยก็คือเอาคะแนนเฉลี่ยต้องมีคนเก่งกว่าบ้างเก่งน้อยกว่าบ้างมีหมดนะครับโอเคต่อไปอดูคะแนะกนกันมีปะผู้นำเปลี่ยนไหมวิวมาละวิวโอ้โหนี่ถ้ามีรางวัลนี่ยังส,สนุกเลยเอาครับ ข้อที่4อ่อ้าวไม่มาวะอา้าวได้เลยไปแล้ววะตอบไปกี่ข้อแล้วนี่เอาละครับเริ่มเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคแล้ว คำตอบคือ positive อ้าวโอเคนัชยาอีกนัชยาหนึ่งซาลัมตอบอะไรครับอ่าทำไมถึงคิด,ถ,คดถึงคิดเป็น normative อ๋อแต่คำกล่าวนี้สามารถพิสูจน์ได้นึกออกไหม คุณคิดว่าทำให้ถูกลงไหมก่อนจะเรียนไมโครคอนมิก e ส์เดาเดาเดามาผิดไม่เป็นไรเอาทำไมอะ่ะเศรษฐศาสตร์มันต้องปันทงม <c oughs> มีนหน่อยสิ่งอื่คงที่การห้ามส่งออกแล้วจะทำให้ราคาเนื้อหมูในประเทศถูกลงไหมอ่าโอเคถูกลง ทำไมถึงคิดว่าถูกลงยังไม่ได้เรียนเลยอาจารย์ถามแล้วโหสุดยอดตบมือรัวๆเลยเอาไปเลยครับเก่งมากจริงๆมันก็ง่ายๆเนาะเพราะว่าแบบว่าพอห้ามส่งออกก็แปลว่าอะไรครับสิ่ง ที่มีการผลิตเหลืออยู่ในประเทศบางส่วนอาจจะต้องถูกส่งออกเนี่ยก็ไม่ถูกส่งออกแล้วเพราะนั้นก็จะเหลือในประเทศมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานเยี่ยมนะครับแปลว่าพื้นฐานค่อนข้างแน่นบราใช้ได้ใช้ได้คนอื่นก็ตอบได้่างนี้เหมือนกันแหละผมเชื่อใช่ไหมอ่ะคะแนนเอาแล้วครับเราได้ผู้นำใหม่ละ ยังอยู่เว้ยวิวคนไหนวิวยกมือหน่อยสิวิวใครดูหน่อยสิคนไหนใครคือวิวอะฮะโอ้ไม่ยอมเปิดเผยตัวด้วยอา้าวโอเคไปต่อข้อที่ห้าคือเรื่องผมว่าเป็นเรื่องที่คนเอามาคุยกันเยอะเนาะ เรื่องหมูที่ไม่หมูโอ้โหนี่ตอบเร็วมากเลยภายใน5วินาทีตอบครบละเยี่ยมอ่าคำตอบที่ถูกคือ Normative คนที่ตอบผิดต้องระวังนะครับเพราะว่าอ,อ,อาจจะยังแบบงงๆนิดหน่อยตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับก็คือรัฐบาลค,ควรควบคุมราคาเนื้อหมูเป็นความเห็นแบบพูดเสนอความเห็น จริงๆแล้วควรคุมไหมก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะคิดยังไงพวกคุณที่ว่าควรไหมควรคุมป่ะใครคิดว่าควรยกมือีแอคชั่นยกมือไว้ตอนนี้หมูแพงไงใช่ไหมควรให้ไม่เกินเท่านี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันว่าถ้าคุมราคาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ่าเรื่องคนนี้จะอยู่ในบทเรียนเราอ่ะข้อ6ไม่รู้คำถามนี้เรื่องอะไรนี่อ่านยาวหน่อยนะกูมมาคนละครึ่งให้คนไปใช้คุ้มค่ากว่าการเอาเงินจำนวนเดียวกันให้ภาคธุรกิจไปเลย โอเคคำว่าคุ้มค่ากว่าเนี่ยจริงๆแล้วคุณตีความยังไงคนที่คิดว่าเป็น positive แต่เฉลยเปนอนอ็น n น g าทีฟนะคุณคิดยังไงเอออถ,ถึงคิดว่ามันเป็น p o s i t i v คุณน่าจะเคยเห็นนะในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยจะมีคนแบบคอมเมนต์ในทุกๆนโยบายที่รัฐทำอยู่แล้วใช้อันนี้ทำไมไม่ใช่อย่างอื่น ถูกไหมเวลาเราดีเบตเรื่องของนโยบายเนี่ยมันเป็นมุมมองของคนต่อความเชื่อต่อมาตรการหน,หนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับก็คือเป็นการที่เรากำลังดีเบตบนนโยบายของรัฐแล้วเราก็คิดว่าคนเนี้ยนะคิดว่าคุ้มค่ากว่าในการแจกเงินจำนวนเท่ากันเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป แต่แน่นอนจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยถูกไหมถูกไหมถูกไหมไอ้คำว่าความคุ้มค่ากว่าเนี่ยมันจะพูดยากมากเพราะาเราไม่รู้เลยว่าความหมายของคําว่าคุ้มค่าเนี่ยจะมองในบริบทไหนมันให้น้ำหนักไม่เหมือนกันไงอ่ะความคุ้มค่าคุณตีความจากอะไรเห็นว่าคาํควาว่าคุ้มค่ามันยากมากเลยใช่ปะ่ะเออคุ้มค่าแบบไหนอ่ะ ถูกปะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีความเป็น normative นะครับเพราะาหลายคนก็บอกรัฐบาลควรเอาเงินไปใช้ยางอื่นแต่รัฐบาลก็เลือกแล้วอะว่าเขาจะใช้ตัวนี้เพราะอะไรนะครับถ้าเราเรียนหลัก2มาเราคงจะเห็นเนาะว่านี่เป็นเรื่องของเงินโอนนะครับซึ่งเงินโอนเนี่ยมันก็เป็นการโอนอำนาจซื้อของรัฐไปให้เอกชนเอกชนเป็นผู้ใช้จ่ายก็เกิดการแข่งขันกันอย่างที่เราได้คุยกันคราวที่แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ทุกคนเห็นจอไหมได้เห็นผลปะ เอาไม่เห็นเหรอตายละผมลืมเลยเนี่ยโอ้ขออภัยดูเพลินไปหน่อยผมมีจอเห็นอยู่คนเดียวโอเคอันนี้ก็คือเฉลยนะครับอ่ะต้องขอโทษด,ด้วยไม่ได้แสดงผลให้ดูแต่ว่าหลายคนคงรู้ว่าคำตอบที่ถูกแล้วก็คำตอบที่ผิดคืออะไรโอเคครับอ่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมสำหรับเรื่องนี้มีไหมครับ โอเคไม่มีถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวกลับเข้าสู่เนื้อหาของเราทีนี้เวลาที่เราเรียนหลักหนึ่งเนี่ยนะครับคำถามที่เราเห็นในนี้ผมขออนุญาตออกมาก่อนเนาะเราจะได้ไปดูคำถามด้วยกันคำถามเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายข้อมากที่มันเกี่ยวกับวิชาที่เราจะเรียนนะครับ ก็คือเรื่องนี้การห้ามส่งออกเนื้อหมูจะทำให้ราคาเนื้อหมูในประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับได้รับผลกระทบอย่างไรเนี่ยจากมาตรการเนี่ยเราได้เรียนใน Micro Economics ในเรื่องของการควบคุมราคาเนื้อหมูเราก็จะได้เรียนเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวที่บอกถึงอะไรครับ รัฐบาลเริ่มมีความไม่พอใจกับหรือประชาชนนะครับไปฟอรสรัฐบาลบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีคนเดือดร้อนจากสภาวะของตลาดละรัฐบาลจะต้องเข้ามาแทรกแซงเป็นต้นนะครับนี่ก็อยู่ในไมโครอิค n น m อ c มิกส์แล้วก็เรื่องงบประมาณตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงโครงการคนล,ละครึ่งแต่ละเฟสเนี่ยเราคงไม่ได้ไปบอกคุ้มค่าไหมแต่เราจะมองว่าเวลารัฐบาลใช้มาตรการตัวนี้แล้ว มันส่งผลต่อผู้ผลิตต่อผู้บริโภคอย่างไรเราก็จะมีกรอบการวิเคราะห์เรื่องนี้เพิ่มขึ้นโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนใน ec 2 1 1ทั้งหมดนะครับโอเคมีใครมีคำถามไหมครับถึงตรงนี้มีไหม ไม่มีเลยเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นก็เราจะเริ่มเนื้อหาละเดี๋ยวจะส่งไฟล์นะครับของบทที่3เนี่ยเข้าไปที่ Microsoft Team แต่เอกสารที่เราจะได้กันในวันนี้เอ่อแป๊บหนึ่งนะมันจะเป็นเอกสารที่ตัวหัวมันเนี่ยจะเขียนว่า ec 2 1 0 ไม่ต้องตกใจนะเนื้อหาเดียวกันเดี๋ยวผมค่อยทำให้ใหม่ลองเอาตัวนี้ไปดูก่อนนะครับมีคําถามไหมอยากรู้เหมือนกันที่เราพูดกันมาสองครั้งจนถึงตรงเนี้ยนะครับเนื้อหามันซ้ํากับหลัก2ขนาดไหนนะซ้ำหมดเลยปะรู้มาแล้วทั้งหมดเลยปะ,ะจิรัชยา เนื้อหาซ้ำกับหลัก2ทั้งหมดเลยไหมที่เราเรียนมาวันนี้อ่ะโอเคแล้วลืมไปกี่เปอร์เซ็นต์ละถึงครึ่งไหมที่ลืม <c oughs> ใกล้ๆนั้นโอเคงั้นก็ดีแล้วที่ทวนเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเอาชีตช,ชุดนี้ไปก่อนนะครับเข้า <c oughs> ไปที่ microsoft teams ผมจะ Copy เข้าไปนะครับเป็น ec 2 1 0ชุดที่2.1นะครับใน microsoft team นะทุกคนมี ipad เนอะมีใครไม่มีไหมฮะมีป่ะมีใครไม่มีบ่าคนไม่มีคือใครโทษทีเมื่อกี้ดูไม่ทัน ไม่มี iPad อ่าแล้วคุณเรียนด้วยคอมใช่ปะ่ะแล้วในคอมมีมี i r r s s o t t t e m m s ก็เปิดดูได้เหมือนกันเนาะอ่าโอเคถ้าเปิดได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอรอบเนี้ยมันเป็นอเอกสารที่เป็นแบบปริน้นแบบสีสีหน้าเพราะฉะนั้นในสีหน้านี้นักศึกษาก็ลองไปดูได้นะครับมันอาจจะไม่ได้ใหญ่นัก แต่ก็น่าจะเพียงพอนะครับจะสังเกตนะครับ EC 2 1 0ที่ผมเขียนเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราเรียนบทที่เราใช้ในวิชา EC 2 1 0กับ211ถ้ามันมีอยู่นะเนื้อหามันตรงกันเลยนะครับสิ่งที่จะต่างคือหลังจากที่เราดีมานพพลายไปแล้วเนี่ยจะเริ่มแตกต่างละโอเคนะครับเพราะนั้นเราจะเริ่มกันละครับบทที่2ก็คือ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปสงค์แล้วก็อุปทานอ่เรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงแปบ๊บนึงนะครับอ่าโอเคมาแล้ว ทีนี้คุณดูใช่ป่าวะ่าเศรษฐศาสาตร์เบื้องต้นแป๊บหนึ่งนะมันหมายยัง,ง่ะคุณเห็นจอเป็นอะไรเนี่ยแถวที่สามเศรษฐศาสาตร์เบื้องต้น แป๊บหนึ่งนะฮะการแชร์แชร์ไม่ไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคน่าจะได้แล้วมั้งโอเคอ้าวมาดูนะครับเนื้อหาในบทที่2เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐศาสตร์จุลภาคแล้วในบทนี้นะครับเราจะพูดด้วยกันอยู่3มเรื่องก็คืออุปสงค์ก่อนแล้วก็อุปทานแล้วก็ดุลภาพ คำว่าอุปสงค์เนี่ยเราก็จะเน้นอยู่2เรื่องด้วยกันก็คืออุปสงค์ส่วนบุคคลแล้วก็อุปสงค์ของตลาดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามามองเรื่องนี้นะครับเราก็จะมีเรียกว่าไงฮะเราต้องเข้าใจภาพรวมก่อนว่าในตลาดเนี่ยมันเป็นอย่างไรในตลาดเนี่ยนะครับสมมติว่าเป็นตลาดไอศครีมเป็นตลาด1 จริงๆแล้วมันมี2 3 4ส67่อะแต่ว่าเราเรียกว่าตลาดที่1ก่อนแล้วกันในตลาด1นึงเนี่ยนะครับโซเว็เป็นไอศครีมเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มของคนใช่ไหมซึ่งมีกลุ่มของผู้ซื้อผู้ขายมาแลกเปลี่ยนผู้ผลิตก็เอาไอศครีมออกมาวางขายผู้ซื้อก็เป็นผู้ที่ไปซื้อไอศครีมในตลาดนะครับ แล้วก็เวลาที่เราซื้อขายเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ว่าจะมีการมาเจราจาต่อรองกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นในกระบวนการตรงนี้ครับมันก็จะทำใหเ้เกิดราคาขึ้นมาได้ซึ่งการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับเวลาที่ผู้ซื้อผู้ขายมองตกลงซื้อขายกันราคาสินค้าที่ผู้ซื้อจ่าย จะไปเป็นรายรับของผู้ขายเพราะฉะนั้นในภาพนี้เราจะเริ่มต้นด้วยข้อสมมุติที่ว่าไม่มีภาครัฐมาเกี่ยวมีแต่ผู้ซื้อผู้ขายมาเจราจาต่อรองกันเท่านั้นเคนะแล้วเราก็จะเห็นว่าในตลาดเนี่ยเพราะว่าพวกเรารู้จักอยู่แล้วว่ามันมีอุปสงค์อุปทานแล้วคงพอจะนึกออกได้ว่ากลุ่มของผู้ซื้อก็คือฝั่งดีมานกลุ่มของผู้ขาย ก็คือฝั่งของผู้ผลิตคือซัพพลายนะครับและเราก็เห็นว่าอุปสงค์เนี่ยมันมีสลบเป็นลบแบบที่เราเห็นอุปทานสลบเป็นบวกพอมันตัดกันก็ได้สิ่งที่เรียกว่าดุลยภาพเพราะฉะนั้นในภาพเนี้ยในตอนสุดท้ายของบทนี้เราก็จะมาดูว่าดุลยภาพมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเกิดขึ้นเพราะปริมาณเสนอซื้อและปริมาณเสนอขายเท่ากันพอดีนั่นเองเราก็เลยมาดูเรื่องนี้ว่า ก่อนจะเข้าใจตัวเนี้ยเราต้องดูเหตุผลเบื้องหลังของแต่ละตัวก่อนซึ่งตัวแรกนะครับก็คือฝั่งของผู้ซื้อเราก็เรียกมันว่าอุปสงค์หรือดีมาลแต่ในกรณีของดีมา n นะครับมันมี .definition ขึ้นมานิดนึงว่าการจะเข้าใจอุปสงค์หรือดีมาลได้เนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าปริมาณซื้อคืออะไรคำว่าปริมาณซื้อเนี่ยนะครับมันคือ Quantity Demanded ก็คือปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจยินดีที่จะซื้อและเขามีอำนาจซื้อด้วยนะครับคือต้องมี2ออย่างเนาะทั้งยินดีซื้อแล้วก็มีเงินพอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่ามีความยินดีที่จะซื้อหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าถ้าเราเห็นราคาสินค้าแล้วรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ย เช่นราคาสินค้าอื่นรายได้ของเราอะไรเนี่ยเราจะตอบว,ว่าเราอยากจะบริโภคสินค้านั้นๆเท่าไหร่ต่อช่วงเวลาหนึ่งโอเคปะ่ะอำน,นาซื้อก็คือเขาต้องมีงบประมาณพอหากขาดงบประมาณหากขาดอำน,นาจซื้อมันจะไม่ใช่ปริมาณซื้อนะครับมันเป็นความเพ้อฝันก็คืออยากได้อะแต่ว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงบางทีเราใช้คําว่าดีมานั้นมันไม่เอฟเฟกตีฟ นในหนังสือมาเรียกว่าใช้ว่า ineffective demand คืออยากได้แต่ไม่มีตังค์เหมือนบางคนน่ะอย่างผมเนี่ยอยากขับรถแบบแพงๆไหมอยากแต่ไม่มีเงินไงอย่างเงี้ย demand ผมมัน ineffective เหนือหราแต่ถามผมอยากกินไอติมไหมอยากผมกินไหมผมอาจจะไม่กินเพราะาราคาแพงไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่นคือว่าผมไม่ยินดีจ่ายผมมีตังค์นะแต่ผมไม่จ่ายเหนือหรอเเพราะนั่นเนี่ยคือลักษณะของคําว่าอุปสงค์ ทีนี้พอเราบอกว่าอุปสงค์เนี่ยเราต้องเริ่มต้นก่อนว่าอุปสงค์ส่วนบุคคลมีหน้าตาเป็นอย่างไรเอาตัวง่ายที่สุดนะครับก็คืออุปสงค์ต่อไอศครีมของคนที่ชื่อชูใจสังเกตนะครับอุปสงค์เนี่ยมันสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ทั้งในรูปของตารางหรือกราฟได้หมดในกรณีที่เป็นรูปทางขวามือเนี่ยคุณเห็นไหม มันก็คือข้อมูลที่เอามาจากทางซ้ายมือแต่เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเสนอซื้อและราคาเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์เป็นไงครับเชิงผกผันกันเห็นไหมนักศึกษาส,สังเกตเนาะจุด a ในตารางจุด b จุด c จุด d จุด e จุด f g เนี่ยมันก็คือสอดคล้องกับข้อมูลใน,ในกราฟทางด้านขวามือจุด a คืออะไรครับ จุด a ก็คือู่อวนดับ10 0ศเอาละคำว่า10 0นย์ในที่นี้หมายความว่าอย่างไรครับเราาคู่อวนดับเป็น10 0คืออะไรก็คือถ้าหากว่าราคาเป็น0ปริมาณเสนอซื้อจะเป็น10ถูกไหมปริมาณการบริโภค เขาไม่ได้ซื้อหรอกได้ฟรีเบริโภคสิหน่วยแต่ถ้าราคาเพิ่มขึ้นเป็น10บาทก็คือจุด B นะครับปริมาณบริโภคของชูใจก็จะเป็น8โอเคนะเนั้นจุด B ก็เป็นคู่อันดับถ้าเราเขียนไปเนาะก็เป็น8กับ10จุด C ก็เป็น6 20จุด D ก็เป็นเท่าไหร่ครับ4 กับ30เห็นไหมแ้้วความสัมพันธ์ตัวนี้เราก็เรียกมันว่าความสัมพันธ์เชิงผกผันระหว่างราคาแล้วก็ปริมาณแต่นี่เป็นของบุคคลบุคคลหนึ่งเท่านั้นนั่นก็คือชูใจนะครับอะผมถามพวกคุณนิดหนึ่งพวกเราเนี่ยใน1เดือนทานไอศครีมไหมกินไหมครับถ้าใครทานไอศครีมยกมือ อย่างน้อยหนึ่งแท่งต่อเดือนนะครับอย่างน้อยหนึ่งแท่งต่อเดือนดูซิมีกี่คนโอ้มีไม่เยอะเท่าไหร่เนาะสองในสามนะครับแล้วคนที่ไม่ทานเลยอะ่ะทำไมไม่กินอตอบหน่อยเรื่องทำไมไม่กินครับคนที่ไม่ได้ซื้อเลยอะ่ะ สนิพาไม่กินเลยใช่ไหมตะกี้เห็นไม่ได้ยกยกวะยกเหรอ,อเอาหลวงเหรอ่อคนที่ไม่ได้กินจะได้ถามเชอมาสไม่ได้กินใช่ไหมใครกินยกมือไว้ผมจะถามคนไม่กินเชอมาสกินวะ อ้าวเฮ้ยทำไมคนกินเยอะขึ้นน่ะอ่ะอ้าวเฮ้ยร้อยแก้วไม่กินนะร้อยแก้วทำไมไม่กินบอกหน่อย <c oughs> อ๋อโ,โตมาเบื่อแล้วไม่กินเดี๋ยวนะตอนเด็กๆกินเยอะนี่เยอะแค่ไหนอาทิตย์ละแท่งอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่กินไอศกรีมแล้วครับ อ๋อโอเคเปลี่ยนเบื่อไอติมแล้วโอเคทิติออนไม่กินไอติมทำไมไม่กินไม่ชอบอ๋อแล้วกินขนมหวานอะไรโอ้ชาน,นมไข่มุกเนี่ยเหรอเฮ้ยโอ,โอเครุ่นนี้ไม่ค่อยกินชาน,นมไข่มุกกันแล้วเนี่ย อาจารย์ลืมแชร์หน้าจอหรือเปล่าตายตายลืมทีหลังรีบทักเลยดิพอดออีจอมันมีหลายจอนะลืมดูโทษทีแต่คงทุกคนก็ดูทันทีนี้ผมถามนะคนที่ยกมือยกครั้งไว้นะที่ยกมือยกคั้างไว้นะอาไอศครีมที่คุณทานเนี่ยเป็นไอติมอะไรอะ ชาวพัดกินในติมอะไรครับอืมอยากรู้ว่ากินในติมอะไรเนสเล่โอเคนัชยากินอะไรไม่ได้ยิน เดลิควีนอ๋อโชติกากินไรโอเคโอเคชอบไอซโอเคทีนี้ตอนนี้นะครับก็คิดง่ายๆเนาะว่าไอศครีมเนี่ยเราเรากินอยู่แล้วในยี่ห้อที่พวกเรากินนะครับสมมุตินะฮะตอนนี้เรากินกี่แท่งไม่รู้แล้วราคามันอยู่ที่40บาทแล้วกันนะตอนนี้เราก็คิดว่าเรากินกี่แท่งกันแล้วกัน สี่สิบาทเนี่ยในรูปนะครับถ้าเป็นชูใจจะกินสองแท่งต่อเดือนใช่ไหมเราคิดว่าของเราไว้ของเราเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าราคาเป็นสามสิบาทพวกคุณคิดว่าคุณจะกินเพิ่มขึ้นป้างคตอบก็คือมันอาจจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้ใช่ไหมอ่ะคนที่กินเพิ่มขึ้นถ้าลดราคาลดลงของเดิมนะรักกินเท่าไหร่ไม่รู้แล้วราคามันถูกลงประมาณเนี้ย 10บ,บาทต่อแท่งเนี่ยหรือถ้าบอกว่ามันเยอะไปไม่าจารย์บอกลดลงสักยีก็ได้เหมือน40่สหรือสาอสะลดลงสักยีอนย่างเงี้ยใครกินเพิ่มขึ้นยกมือค้างไว้ใครกินไม่เพิ่มขึ้นเอามือลงคนที่ไม่กินไอศกรีมคิดว่าพอราคาถูกลงอาจจะกินให้ทำรูปหัวใจไว้มีไหมราคาถูกลงอะ่ะ ถูกลง1ิบาทได้ไปถูกลงครึ่งหนึ่งได้าจากสี่สิบเหลือยี่สิบรแม็คหนอุอมที่เซเว่นขาย4ี่แล้วลดเหลือยอี่ะคุณว่าคุณจะกินเพิ่มขึ้นไหมอย่างคนที่รีแอคชั่นไปหัวใจก็จะเห็นนะครับวา่าคนที่เราไม่ค่อยได้กินเลยก็เพราะราคาที่เป็นอยู่มัน4ี่สิบใช่ไหมแต่พอมันเหลือย0สิบเราก็จะกินมันเพราะฉะนั้นในมุมนี้ครับมันก็เป็นตัวแสดงหเห็นว่าอุปสงค์ มีความสัมพันธ์เชิงผกผันระหว่างปริมาณซื้อกับราคาแล้วทุกๆคนก็คิดคล้ายกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา,เราพูดถึงอุปสงค์ของบุคคลกับอุปสงค์ของตลาดก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเราก็แค่เอาอุปสงค์ของทุกๆคนมารวมกันนะฮะในภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายว่าเรามีชูใจเรามีปิติอุปสงค์ของตลาดถ้าหากมีคนแค่2คนก็คือเราเอาผลรวมของ ปริมาณซื้อของ A กับ B ก็คือชูใจกับปิติมารวมกันณ่นระดับราคาต่างๆเราก็จะได้ปริมาณความต้องการซื้อหรืออุปสงค์ของตลาดในคอลัมน์สุดท้ายทีนี้การวาดรูปวาดยังไงก็เอาแค่อุปสงค์นะครับคู่อันดับมาเนี่ยของ2คนนะีมารวมกันเราก็สามารถที่จะพลอตเป็นรูปของอุปสงค์ของตลาดได้ดังภาพขวามือเห็นไหมแค่นั้นเองโอเคนะฮะ ทีนี้ในคลิปที่2.1เนี่ยที่ผมได้แชร์ไว้เนี่ยไว้เราค่อยดูทีหลังก็ได้นะครับเออมันก็จะมีการเอาสมการเข้ามานิดหน่อยนะครับว่าเออบรการเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างค่อยไปดูตอนตอนจบคลาสนี้ไปแล้วค่อยไปดูนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะคำนวณได้ถ้าหากเรารู้ฟังก์ชันฟอร์มของมันซึ่งถามว่าอุปสงค์ของชูใจเนี่ย หรือของปิติเนี่ยเราคุณสามารถเขียนเป็นในรูปของฟังก์ชันได้ไหมทำได้ไหมครับก็สามารถทำได้ถูกไหมถูกไหมครับในสไลด์ถัดไปก็จะเขียนอยู่โอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเขียนออกมาได้ยังไงทีนี้ถึงจุดตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าความต้องการซื้อของคนของเราทุกคนเนี่ย มันขึ้นกับตัวแปรที่สําคัญอยู่ตัวหนึ่งก็คือราคาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ราคาไงที่เป็นตัวกําหนดความต้องการซื้อมันมีปัจจัยที่กําหนอุปสองค์อีกเยอะเลยในที่นี้เราจะพูดแค่6ตัวก็คือปริมาณซื้อสังเกตนะครับตอนนี้เรากำลังดีไฟล์แล้วว่าแบบจำลองเราเนี่ยจะมีตัว q เป็นปริมาณเสนอซื้ออยู่แล้วก็ขึ้นกับตัวแปรอะไรบ้างขึ้นกับตัวแปร ราคาตัวเองตัวเองก็คือสินค้าไหนก็เป็นสินค้านั้นนะครับเช่นเราพูดถึง q i i คือไอศครีมราคาของสินค้านั้นก็คือราคาของไอศครีมให้เราคิดอย่างนี้นะ p i ก็คือราคาไอศครีมตัวที่2คือรายได้ก็แทนด้วยตัว i คุณดูสมการตัวสุดท้ายเนาะบรรทัดล่างสุด q เป็นฟังก์ชันของ p i ก็คือ ราคาสินค้านั้น Q เป็นฟังก์ชันกับรายได้ถูกไหมเพราะอะไรครับเวลาที่เรารวยขึ้นหรือจนลงมันมีผลต่อการบริโภคสินค้าแน่นอนอย่างตอนเนี้ยพวกเราทานไอศครีมกันทุกวันอไอ่ใชโนท,ทีทุกเดือนเช่นบางคนเนี่ยแมกน้ามแ่งท่งละ40บาทเรากินเดือนละ1่งแท่งพเราได้เงินเดือนจากพ่อแม่เดือนละ800 0 ถ้าพ่อแม่ให้เงินเราเพิ่มเป็น16ื่นเราคงกินไอติมเพิ่มขึ้นได้ถูกปะเพราะฉะนั้นรายได้ของประชาชนหรือของบุคคลก็มีผลต่ออุปสงค์เช่นกันทีนี้มันไม่ใช่แค่ตัวรายได้ไงมันต้องม,มีราคาของสินค้าที่เกี่ยวข้องตัวอื่นด้วยซึ่งเราแทนมันด้วย p แล้วก็ subscript ตัว j ตัว j คืออะไรก็คืออะไรก็ได้ครับ ที่ไม่ใช่ไอเหอนไหถ้าเราพูดถึง pi คือไอศครีม pj ก็คือราคาของชานมไข่มุกราคาของบัวลอยราคาของข้าวเหนียวสังขยาที่เป็นแบบสายๆแบบของหวานเหมือนกันอย่างเงี้ยถูกปะเพราะฉะนั้น pj ก็เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไร ตัวที่4ก็คือรสนิยมคําว่า t a s เนี่ยไม่ใช่รสชาตินะครับมันคือรสนิยมก็คือความชอบอะไรก็ตามที่กระทบกับความชอบของคนเราก็จะถือว่ามันเป็นตัวแปรของ t a s t ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรเนาะตัวที่5ก็คือการคาดการเราเรียกว่า expectation คือการคาดการของผู้บริโภค แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจํานวนผู้บริโภคเขาว่าจำนวนผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้สังเกตไหมถ้าเรามีชูใจและปิติเป็นแค่บุคคลที่เราสนใจก็คืออุปสงค์ของตลาดก็ประกอบด้วยความต้องการซื้อของชูใจและปิติถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีทิติออนเพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งในนี้เราก็จะเห็นอุปสงค์ของตลาดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น ตามจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นถูกไหมถ้าเราใส่ธนกิจเข้าไปอีกดีมานก็เพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับปริมาณของประชากรหรือลูกค้าในระบบเศรษฐกิจนั้นๆโอเคนะครับจากสมการตัวนี้ไม่ใช่สมการสิจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยสามารถ พิจารณาได้จากตัวแปรต่างๆในระบบตรงนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีแค่2ด้านก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอยู่บนเส้นแลวก็การเปลี่ยนแปลงแบบย้ายทั้งเส้นจริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่าพวกคุณน่าจะรู้หมดละอ่ะเปิดกล้องหน่อยสิเดี๋ยวเราจะอาจจะพอแค่สไลด์นี้แหละอยากจะสอบถามนิดน,นึงว่าเป็นยังไง พวกคุณคุ้นกับคำว่ามูฟฟ a l ลองและชิฟ f t แค่ไหนอ,ะอ่ะฮะทัดพง m o มูฟฟ o n ลองกับชิฟ f t เนี่ยมีเกณฑ์ในการตัดสินยังไงบ้างที่เราได้เรียนมาแล้วอะ่ะไปทั้งชุดแปลว่า <laughs> ยกเซตเดียวผมไม่ค่อยเข้าใจแปลว่าอะไรนะ เออ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 นั <ese S 2> ่น <pada> ค <laughs> like oh. mm ือการชิป hmm. ม okay, okay. hmm, uh, ันเกิดจากอะไรอ่ะมีหลักหลักเกณฑ์ในการตัดสินยังไงอ๋ออืม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 โอเคโอเคอ่าได้แถวอื่นบ้างเอาใครดียังไม่ใครยังไม่เคยโดนเรียกบ้าง เสนอตัวขึ้นมาไหนว่าผมยังไม่เคยเรียกใครผมว่าน่าจะมีนะที่ผมยังไม่เคยเรียกเลยอะ่ะผมไม่เคยเรียกใครบ้างเพื่อนจาได้ไหมคนไหนไม่เคยโดนบ้างคณะนัดแน่เลยไม่เคยเรียกใช่ไหม คณะนาฏเออไม่เคยเรียกเลยเอ่าตอบเร็วเอออ๋อโอเคโอเคเอ่าเราได้คีย์เวิร์ดนะครับตัวแปดที่ไม่อยู่ตรงกราฟเขาตัวแปดที่ไม่อยู่ตรงกราฟคืออะไร ก็คือถ้าเราวาด,ดกราฟด้วยตัวแปรอะไรก็ตามอะไรที่ไม่เกี่ยวทําให้เกิดการชิฟต์นะครับอ่ะลองดูเนาะคาว่าเปลี่ยนแปลงบนเส้นเราเรียกว่า move along the curve นะครับแล้วก็การย้ายทั้งเส้นเราก็เรียกว่า shift the curve คือการที่ผมมาสอนหลักหนึ่งในเทอมที่2เนี่ยก็คือพวกเราแบบได้เห็นการชิฟต์และการ move along ของเส้นมาแล้วผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะคุยได้ง่ายขึ้น แต่เพียงแต่เราอาจจะเปลี่ยนบริบทมาดูในจุลภาคเท่านั้นเองอลองดูนะง่ายๆแล้วเราก็จะจบวันนี้ตัวแปรที่เราวาดนะครับเมกี้คณะนาดบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว,ว่ากราฟของเราเป็นตัวแปรอะไรตัวแปรที่อยู่นอกกราฟนั่นแหละจะทําให้เกิดการชิฟอันนี้เป็นหลัก,ลกที่ดีนะในการพิจารณาเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพอุปสงค์แล้วใช่ไหมว่าอุปสงค์เนี่ยเราแทนด้วยอะไรครับ p แล้วก็ Q แต่จริงๆแล้วถ้าเรามองความสัมพันธอ์อุปสงค์เนี่ย Q เป็นฟังก์ชันกับ P เราต้องเอา Q อยู่แกนตั้งใช่ไหมโดยหลักการอ่ะ P ต้องอยู่แกนนอนถูกไหมถ้าเราเขียนกราฟแบบในตอนที่เราเรียนวัทยมปลายครับเพราะ Q เป็นฟังก์ชันกับ P แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเราเอา P เป็นฟังก์ชันกับ Q คือมันอีเป็น inverse demand เนาะแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจเราจะเขียนเหมือนเดิมแหละ Q เป็นฟังก์ชันกับ P เหมือนเดิมเพื่อเข้าใจง่ายแต่เราจะเา P เป็นแกนตั้งเท่านั้น คุณลองเอา P ไปอยู่แกนนอนเดี๋ยววิเคราะห์ยากตายเลยใช่ไหมมันทำได้แหละแต่มันจะงงนะครับแล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็เลยกลับแกนเอาเอา P อยู่แกนตั้งพนง่ายแพงขึ้นก็แพราคาพุ่งไปข้างบนถูกลงก็ราคาต่ําลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นในภาพนี้ครับจากจุดที่เป็นจุดอะไรเอ่ยจุด E เนอะราคาลดลงจาก40มาเป็น30เนี่ยก็ทำให้ปริมาณซื้อเพิ่มขึ้น ที่จากภาพนี้ครับมันก็จะสามารถเห็นได้ว่าตัว p มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัว p เป็นตัวแปรในระบบคือแกนตั้งเห็นไหมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก p i ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า move along แค่นั้นแหละอยู่บนเส้นอ่ะทุกคนก็จำนะครับ p i เปลี่ยน move along the curve จาก e ไป d เราก็บอกว่าราคาลดลงสังเกตนะจุด E เนี่ยราคา40ปริมาณซื้อ2ก็จะเปลี่ยนจากปริมาณซื้อ2เนี่ยไปเป็นปริมาณซื้อ4เพราะว่าราคามาันลดลงจาก40เปือ30ก็พูดแค่นี้ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีนะครับว่าเราสามารถคำนวณได้นี่ให้ไปดูในคลิปนะครับที่ได้แปะลิงก์ไว้แล้วโอเคนะครับทีนี้ตัวแปรอื่นถ้าไม่ใช่ตัว P ก็จะทำให้เกิดการเลื่อนทั้งเส้นซึ่งเราเรียกมันว่า shift the curve นะครับซึ่งการ shift เนี่ยเราก็รู้แล้วมันมี shift อะไรบ้าง shift แบบไหน shift ซ้าย shift ขวาก็คือเพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกปะ่ะแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ แต่ทีนี้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับทุกคนลองอ่านชีตมาก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันในคราวหน้าว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่นๆนั้นจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์อย่างไรและมีความหมายอื่นๆอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับสำหรับกฎอุปสงค์การ move along เนี่ยก็ให้ดูตามความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับไปดูในคลิปวิดีโอก่อนก็ได้โอเคนะครับ วันนี้มีคำถามเลยไหมนัชชานามสกุลอะไรไม่รู้สุตินนง่ายเนาะเศรษศาสต์อะมันเรียนหมดแล้วอะใช่ไหมอะถ้าถามระดับความยากคุณว่าเศรษศาสตร์จุลภาคเนี่ยง่ายหรือยากเอาถึงตรงเนี้ยมันเหมือนจะรู้เรื่องอะ่ะ มันรู้อยู่แล้วด้วยป่ะฮะนัดวริษอ่านถูกป่ะไม่รู้เออเป็นไงบ้างอ่ะเรียนเศรษฐศาสตร์ตัวที่สองรู้สึกมันง่ายไหมง่ายเออแต่เรื่องการชิฟอะไรเงี้ยผมว่าเออมันพวกคุณเคยเห็นมาแล้วอะ่ะก็คงน่าจะ ไม่มีอุปสรรคมากนักนะครับก็น่าจะไปได้เร็วอ่ะสำหรับวันนี้เราเรียนอะไรไปแล้วบ้างสรุปกันนิดนึงอันแรกเราพูดถึงแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เราพูดถึง positive normative ใช่ไหมวิชาเศรษฐศาสตร์เราเน้นเรื่อง positive statement เป็นหลักแต่ว่าเวลาคุณเรียนตัวสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอะไรครับ เรื่องของ normative มาบ้างนะครับการเลือกนโยบายนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเชิง p o s i t i v ซะมากกว่าเนอะแล้วก็พอเราผ่านตัวน,นั้นมาแล้วเนี่ยเราก็มาพูดถึงอุปสงค์อุปทานเบื้องต้นก็คือบทที่2เนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยอุปสงค์ก่อนเราได้เห็นอุปสงค์ส่วนบุคคลว่าเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์แบบเชิงผกผันกับอะไรฮะปริมาณซื้อกับ ราคาซึ่งตัวนี้เราเรียกมันว่า law of demand ทีนี้ปริมาณซื้อของสินค้าและบริการย่อมแปรผกผันกับราคาของสินค้านั้นเสมอเนี่ยมันคือกฎของอุปสงค์เลยซึ่งพอเราบอกกฎาะแปลว่ามันพิสูจน์ได้จริงโอเคนะเราจะได้พิสูจน์เรื่องนี้ในภายหลังในวิชานี้แหละแต่ตอนให้เข้าใจก่อนว่ามันเป็นแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะดูว่าปริมาณซื้อจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวแปร ไหนเปลี่ยนเราเห็นแล้วว่าถ้าตัว p เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงก,ก็จะเป็นแบบบ u ฟเ a l o n ล the curve นะครับตัวแปรอื่นก็จะต้อง Shift แต่ว่ามันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยว่าเมื่อมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะให้ความหมายกับมันว่ายอย่างไรนะครับโอเคก็วันนี้คงมีประมาณนี้มีใครจะถามอะไรไหมครับสำหรับความคลุกคลักเรื่องการแชร์หน้าจออะไรเงี้ยคุณรีบทักมาได้เลยนะ เพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมอาจจะลืมได้นะครับแต่ครั้งหน้าคงลืมน้อยลงโอเคมีคำถามไหมฮะไม่มีเชอร์มาดนี่ยังไม่เปิดกล้องเลยตกลงเขาจะอยู่กับเราอยู่ปะไม่เปิดกล้องเลยอ๋อ,อเหรออ่าโอเคได้ได้ได เอาโอเคครับถ้างั้นถ้าไม่มีคําถามลองไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราก็จะคุยกันตอบผมคงอธิบายไปเลยแหละแต่ถ้าเกิดทุกคนดูมาแล้วเราก็จะเปลี่ยนวิธีนะครับมาเป็นการดิสคัสกันมากขึ้นโอเคนะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนน่าจะได้ประเด็นไปไปสักเล็กน้อยแหละนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อโอเคครับเจอกันวันพุธหนะ้าโชคดีทุกคน